สนใจจดโดเมนเช่าโฮสติ้งแนะนำโฮสอะตอมค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะพามาดูพื้นฐานการใช้งาน s ซมนะครับหรือว่าโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์สำหรับการเขียน PHP นั่นเองนะครับมีหลายๆคนนะครับที่อยากจะมาเริ่มฝึกเขียนโปรแกรมก็น่าจะเริ่มจาก PHP กันนะบางคนนะครับทีเนี้ยก็ไม่รู้ว่าจะใช้เป็นโปรแกรมจำลองเซิร์ฟเวอร์ตัวไหนดีนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแนะนำ วิธีการใช้งานให้นะครับผมอ่ะก็อันดับแรกนะครับทุกคนสามารถเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับก็คือ apache friends o r g แล้วก็มาที่ดาวน์โหลดนะครับอ่ะ slash download html นะครับตรงนี้มันก็จะมีให้เราสามารถดาวน์โหลดได้ในแต่ละระบบปฏิบัติการนะครับซึ่งผมใช้เป็น windows ก็ถ้าเกิดทุกคนใช้ windows นะครับก็มาดาวน์โหลดตัวนี้ได้เลยก็คืออันนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน8.2นะ ่าเพราะว่าปัจจุบันเนี้ย PHP ก็เป็นเวอร์ชัน8น่าจะจุด2แล้วนะครับผมเออนะฮะอ่าใครใช้ Linux นะครับใครใช้ OS X ก็ดาวน์โหลดตามนี้นะครับทีนี้เนี่ยหลังจากที่ทุกคนดาวน์โหลดเสร็จนะครับก็หน้าตามันจะเป็นตามนี้เลยนะครับทุกคนสามารถเปิดขึ้นมาอ่านะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะทีนี้วิธีการใช้งานก็คือให้ทุกคน start ตัวอ่า modul e Apache นะครับอ่ากด start ไปนะครับผม โอเคแล้วก็ในส่วนของ mysql นะครับก็กด start ไปนะครับอ่ะก็เพียงแค่นี้นะครับเราก็สามารถใช้งานตัว sam M ได้แล้วนะครับแต่ทีนี้ทุกคนจะเห็นนะว่ามันมีปัญหาอย่างหนึง่งนะครับ sam เนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือ,อะจะเป็นเรื่องของการ shutdown ตัว mysql นะครับผมอ่ะทีนี้วิธีแก้ทำยังไงนะครับเดี๋ยวผมพาทุกคนมาดูแล้วกันซึ่งจริงๆเนี่ยเราก็สามารถก๊อปตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ไป search นะ อ่านี่นะครับแล้วเดี๋ยวผมมาดูนี่นะฮะ how to fix the sam error นะครับผมก็มาดูว่าเขาให้เราแก้ยังไงนะครับนี่หลายคนน่าจะเป็นปัญหานี้นะเออโอเคก็ตรงเนี้ยเขาบอกว่าเลยฮะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรันตัว sam เนี่ยด้วยการอ่ารันด้วย administrator administrator นะครับอ่าหรือว่า restore your database backup นะครับ แล้วก็สุดท้ายก็คือ,อเปลี่ยนพอร์ตนะครับเออผมคิดว่าถ้าเปลี่ยนพอร์ตเนี่ยก็น่าจะใช้ได้นะเดี๋ยวผมลองมาดูวิธีการเปลี่ยนพอร์ตก็คือมาที่คอนฟิกนะครับแล้วก็มาที่ตัวไหนแล้วก็มาที่ในส่วนของ Service and port settings นะครับน่าจะเป็นตัวนี้อ่านี่นะครับมันจะมีพอร์ตที่เราสามารถเปลี่ยนได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาให้เราเปลี่ยนเป็นอะไรครับเปลี่ยนเป็น3307ใช่ไหมอ่ะตอนแรกมันเป็น3306 อ่ะก็ลองเซฟนะครับ a c c e s s e n y เดี๋ยวผมน่าจะต้องมาที่ตัว c o n f i g แล้วก็ my ini นะครับผมอ๋อตรงนี้มันจะมีพอร์ตให้เราสามารถเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนไปอ่าเปลี่ยนเป็นตามนี้นะครับกดเซฟไปนะฮะแล้วก็ปิดไปโอเคเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วแค่นี้ใช่ไหมทีนี้เดี๋ยวผมเปิดปิดไปแล้วก็เปิดขึ้นมาใหม่นะครับโอเคลอง start อ่าทุกคนก็จะเห็นนะว่าใช้งานได้แล้วอันนี้คือวิธีแก้ง่ายๆเลยสําหรับคนที่มีปัญหาตรงนี้นะครับโอเคหลังจากเราแก้เสร็จแล้วเนี่ยก็คือเราลองมาใช้งานกันดูนะครับวิธีการใช้งานก็ง่ายๆเลยหลังจากทุกคนติดตั้งแซมเรียบร้อยเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับก็คือให้ทุกคนไปที่อ่าดิสพีซีนะแล้วก็ไดรฟ์ C เลยนะครับแล้วก็หาโฟลเดอร์แซมอ่ะตัวนี้นะฮะอ่าทีเนี้ยพอเราเข้ามาเนี่ย ก็จะเห็นว่ามันจะมีโฟลเดอร์อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับซึ่งโฟลเดอร์ที่เราจะใช้ในการสร้างโปรเจกต์แล้วก็เขียนโค้ดเนี่ยใช้ในการทํางานก็คือจะเป็นโฟลเดอร์ชื่อว่า htdocs นะครับก็ดับเบิลคลิกเข้าไปอ่าซึ่งข้างในเนี่ยก็คือเราสามารถสร้างโปรเจกต์โฟลเดอร์ตัวใหม่ได้เลยอย่างเช่นตรงนี้เดี๋ยวคลิกขวานะครับ new folder ขึ้นมาใหม่ผมจะสร้างชื่อว่า php h project ละกันอ่าโอเคนะครับก็ตามนี้ ทีนี้เดี๋ยวผมจะเปิด VS Code ขึ้นมานะครับอ่ะอันนี้เป็นโปรแกรมเขียนโค้ดอีกตัวหนึ่งนะเผื่อใครเป็นมือใหม่เลยไม่รู้จะใช้ตัวไหนผมก็แนะนำเป็น VS Code นะครับวิธีการติดตั้งทุกคนก็ไปที่ Google อ่าพิมพมาว่า VS Code นะแล้วก็มาที่เว็บไซต์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดติดตั้งให้เรียบร้อยเนาะนะครับโอเคนี่หลังจากติดตั้งเสร็จก็เปิดขึ้นมาทีนี้เรากลับมาที่โฟลเดอร์ของเรานะครับอ่ะ เราก็ลากโฟลเดอร์ PHP project ที่เราสร้างเนี่ยเข้ามาเลยอ่านะครับแล้วก็กด yes ไปปึ๊บทีนี้ลองมาสร้างไฟล์นะครับอ่าเดี๋ยวก่อนสร้างไฟล์เนี่ยให้ทุกคนกลับมาที่หน้าเว็บก่อนเวลาที่เราเนี่ยจะเข้าไปนะครับเข้าไปอ่าหน้าเว็บที่เราจะพัฒนาหรือว่าเขียน PHP เนี่ยซึ่งในแซมเนี่ยก็คือง่ายๆเลยเราจะเข้ามาที่ localhost นะครับเออเป็น localhost นะลองกด enter ดูอ่ะ ทุกคนจะเห็นว่าถ้าเราพิมพ์ localhost แล้วกด enter เนี่ยมันจะพาเรามาที่หน้า Dash บ o o r r นี่ตามนี้เลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปที่หน้า Project ของเราก็คือเป็น php h project เนี่ยเราก็แค่เปลี่ยนชื่อตามชื่อโฟลเดอร์ที่เราสร้างเลยนะครับอ่าซึ่งตอนนี้ถ้าเราเข้ามาตอนแรกเลยเรายังไม่ได้สร้างไฟล์ index php มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็ให้ทุกคนเนี่ยมาสร้างนะครับ index php อ่าแล้วก็วางโครง HTML มาทีเนี้ยลองมาเขียนโค้ด PHP ดูก็อ่าเปิดปิดแท็ก PHP แล้วก็ echo นะครับเราจะ echo ข้อความ Hello PHP ตามนี้แล้วกันอ่านี่เลยนะครับผมก็ลองกด save นะแล้วกลับมาดูที่หน้าเว็บลอง refresh ดูอ่าทุกคนก็จะเห็นนะฮะว่าตอนเนี้ยก็คือหลังจากเราสร้างไฟล์ index. php ปุ๊บเราก็สามารถที่จะดูหน้าอ่าหน้าเพจของเราได้และเออที่เรา เขียน PHP นั่นเองนะครับอ่าเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวอย่างการใช้งาน Sam นะครับก็คือง่ายๆเลยหลังจากเราติดตั้งเสร็จ Start นะครับตัว Apache แล้วก็ MySQL 2ตัวนี้นะครับถ้ามี Error ก็แก้ตามเมื่อกี้ที่ผมพาทุกคนทำนะเออแล้วก็เข้ามาที่อะไรครับ Drive C จากนั้นก็มาที่โฟลเดอร์ Sam แล้วก็มาที่โฟลเดอร์ HTDocs มาสร้างโฟลเดอร์ Project ของเรานะครับแล้วก็ลากเข้ามาใน VS Code แล้วก็เริ่มเขียนโค้ด PH PHP ได้เลยนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้ก็ เบื้องตน้นทีนี้เนี่ยเดี๋ยวพามาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือการติดต่อกับฐานข้อมูลอ่วิธีการก็คือให้ทุกคนกลับมาที่ตัวแซมคอนโทรลเพเนลนะครับแล้วก็มาคลิกตรงนี้เลยแอดมินอ่ะซึ่งมันจะมาที่หน้านี้ครับก็คือเป็น localhost แล้วก็ slash ph php my admin เออนะครับแต่ทีนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีปัญหาตรงนี้ใช่ไหมก็คือ เป็น e r r o r ตรงนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมเปลี่ยนพอร์ตหรือว่าอะไรนะเออก็เดี๋ยวมาดูวิธีการแก้กันแล้วกันนะครับผมอ่ะก็พามาดูวิธีแก้นะครับทุกคนถ้าเกิดใครมีปัญหานี้เหมือนผมนะนะครับก็อันนี้เขาบอกว่าให้เราไปที่โฟลเดอร์ sam ใช่ไหมครับอ่าโฟลเดอร์อ่า sam นะครับแล้วก็มาที่ php my admin แล้วก็มาหาอ่ะเป็นโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อไปนะครับก็คือไปที่ไฟล์ config inc นะ ่ะก็คือจะเป็นตัวนี้นะครับผมก็สามารถดับเบิลคลิกนะเปิดขึ้นมาใน vs code ได้เลยนะครับผมโอเคทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้ไปที่ authentication type and info นะครับก็คือจะเป็นส่วนตรงนี้เขาให้เราเปลี่ยนนะครับ you have to change the above text to the text shown in the image below this means you have to change the config to cookie อ่ะก็ให้เปลี่ยนจาก config เนี่ยเป็น cookie นะครับผมโอเคนะ ประมาณนี้อ่ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราเปลี่ยนใช่ไหมครับก็เขาบอกว่าถ้าเรากลับมาที่หน้าล็อกอินเพจของ PHP Admin เนี่ยเราก็จะเห็นว่า error มันหายไปแล้วใช่ไหมนะครับอลอง refresh ดูโอเคหายไปแล้วนะครับแต่ทีนี้นะครับถ้าเราลองมา login ินดูใช่ไหมถ้าเราลองมา login ินก็ผมคิดว่าคือค่า default เนี่ยของแซมเนี่ยมันจะเป็น root นะ แคสเวิร์ดไม่ต้องใส่นะครับแต่ทีนี้มันจะผิดเออเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมคิดว่าเราเปลี่ยนตัวพอร์ตตัวนี้อ่ะนี่ครับเขาก็บอกว่าให้เราเนี่ยมาที่ตัวนี้เลยก็คือเดี๋ยวเรากลับมาที่ตัวนี้ by to the local host นะครับออะจากเดิมที่มันเป็นตัวนี้ใช่ไหมนะครับเราให้เราเปลี่ยนพอร์ตนะเพราะว่าค่า d e f a u l t ที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันเป็น3306แต่เราเปลี่ยนเป็น3 3 0 7นะครับผมก็แค่นี้นะครับ ่าโอเคนะฮะทีนี้เราก็ลองมาดูใหม่ลองลองอินใหม่โอเคเข้าได้แล้วนะครับทุกคนนะเห็นไหมนะครับว่านี่คือวิธีการแก้ปัญหาสําหรับใครที่มีปัญหานี้เนาะเออนะครับก็เรียบร้อยนะครับทีนี้นะครับอ่ะหลังจากเราเข้ามาในฐานข้อมูลได้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยนะครับก็ให้ทุกคนลองมาสร้างฐานข้อมูลดูเดี๋ยวผมจะสร้างฐานข้อมูลชื่อว่า php underscore db นะแล้วก็ในส่วนของ collection เนี่ย ให้ทุกคนเลือกเป็นตัวนี้ก็ได้นะครับ utf-8mb4 แล้วก็เลือกเป็น utf-8mb4_general_ci underscore u n d e r s o r e c แล้วก็ create เลยนะครับผมอ่ะทีนี้นะครับเราก็มาทำการสร้างตารางผมจะสร้างตารางชื่อว่า users แล้วกันแล้วก็มีคอลัมน์4ก็กด create ไปอ่ะทีนี้เรามาตั้งตัวชื่อ field นะครับก็จะมี id เป็น int นะ length นะครับก็ผมใส่เป็น11แล้วกัน โอเคแล้วก็ auto increment นะครับอ่ะ uh, index ตรงนี้เป็น primary นะครับผมจากนั้นก็จะมี first name หาเอาเป็น first underscore name เป็นวาชานะครับแล้วก็ last underscore name อันนี้เป็นวาชาอ่าเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็จะมีเป็นอะไรดีเป็น age ละกันนะครับอ่ะ uh, ก็เป็น int นะนะครับแล้วก็กด save ไปปึ๊บอ้อโอเคเขาให้ใส่ length ด้วยนะอันนี้ผมใส่11นะฮะ 255 255แล้วก็ตามนี้นะครับก็กดเซฟไปเลยโอเคเราก็จะได้นะครับประมาณนี้แล้วตารางของเราทีเนี้ยเราก็มาอินเสิร์ตนะลองมาอินเสิร์ตข้อมูลสักตัวหนึ่งนะครับมาเลือกที่ตัวนี้ first name เป็นจอห์นนะฮะ last name โดแล้วก็ Age 30แล้วกันหรือ <30 S 1> จริงๆอ่ะเอาอีกคนหนึ่งก็ได้เอาเป็นเจนโดแล้วก็อายุ25นะครับโอเคกดโกตรงนี้เลยปึ๊บอ่า กลับมาดูที่ตารางนะครับทุกคนก็จะเห็นว่าเราจะมีค่า2ค่าแล้วทีนี้เราลองมาเขียนโค้ด PHP แล้วก็เชื่อมต่อกับฐานข้อมูลกันจริงๆเดี๋ยวผมไปขออนุญาตกรอบโค้ดเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนี้จะยกตัวอ,อย่างให้ดูนะครับก็มาที่เว็บไซต์ w3schools.com นะครับแล้วก็มาที่ PHP นะครับผมอ่ะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวมาที่ในส่วนของ database นะครับอ่ะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็มาที่ connect นะ ซึ่งการเชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อเป็นแบบธรรมดาก็ได้นะแบบ MySQL i นะครับก็เดี๋ยวผม copy c o d โค้ดตรงนี้มาอ่ะปิดตัวนี้ไปนะครับเรากลับมาที่หน้านี้เดี๋ยวผมวางแทนที่ตัวนี้เลยโอเคอ่ะทีนี้เนี่ยเราก็มาเปลี่ยน,นครับอ่า Server Name เป็น local host โอเค username อันนี้เป็น root นะนะครับใครใช้แซมส่วน password เนี่ยก็ไม่ต้องใส่นะนะครับโอเคก็ตามนี้ลองกด Save ดู แล้วกลับมาที่หน้าเว็บลองมา refresh นะครับตรงนี้ทุกคนจะเห็นนะว่ามันขึ้น error เพราะว่าผมน่าจะไม่ได้ใส่ฐานข้อมูลเนาะเออเดี๋ยวเราเพิ่มตัวแปร db name นะครับ db name เราสร้างขึ้นมาชื่อว่า php underscore db อ่าแล้วเราก็ใส่ db name ไปที่ตัวสุดท้ายนะโอเคนะครับตามนี้ผมลืมปิด semicolon นะครับผมโอเคเรามา refresh ใหม่นะครับอ่ายังมีผิดอยู่นะฮะเดี๋ยวก่อน phpdb อันนี้ก็ถูกแล้วนะนะครับ u n c a u g t mysqli sql, SQL exception access d e n y for อ,อันนี้เดี๋ยวก่อนนะฮะผมมาดูก่อน connect error อันนี้เขาให้เปลี่ยนเป็นตัวนี้นะเขาบอกว่าไอตัว connect error เนี่ยมันเลิกใช้ไปแล้วนะครับผมให้เราเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้แทนใช่ไหม ประมาณนี้ใช่ไหมฮะโอเคแต่ทีนี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะมีอะไรผิดตรงนี้นะฮะเออตรงนี้น่าจะมีอะไรผิดเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นลองเปลี่ยนมาใช้เป็นตัวนี้ดีกว่าเดี๋ยวนะเมื่อกี้เราใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะอ่าผมลองใช้เป็นตัวนี้โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็น root นะฮะ password ไม่ต้องมีอันนี้เราเปลี่ยนมาใช้เป็น mysqli_connect function นะฮะแล้วก็ใส่ db name ลงไป db name นี้เป็น php underscore db โ okay, อเคนะครับประมาณนี้อ่ะเรามาดูยังเหมือนเดิมนะฮะ sensitive parameter value password เดี๋ยวผมลองเซิร์ชดูก่อนว่ามันมีปัญหาอะไรนะฮะอ่ะโอเคครับตรงนี้รู้แล้วว่าเป็นเพราะอะไรอ่าจริงๆเนี่ยผมจะต้องใส่พอร์ตสามสามศูนย์เจ็ดไปด้วยนะทุกคนในส่วนของลค c a l host ตัวนี้เพราะว่าเราเปลี่ยนพอร์ตใหม่นั่นเองนะครับอ่ะลองกดเซฟมาดูเห็นไหมว่าก็จะเชื่อมต่อสําเร็จแล้วถ้าเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่พอร์ตเห็นไหมมันก็จะอ่ามันจะเอเรอร์นะครับเพราะว่าเหมือนมันเป็นแบบคนละตัวกันอ่าโอเคตอนนี้เราเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้แล้วนะครับ ทีนี้นะครับผมอ่าก็ส่วนต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราลองมา get ตอ่าข้อมูลนะ select data นะครับมาที่ตรงนี้เลยซึ่งอ่าผมก็จะใช้ตัวอย่างตรงนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเรากรอปอ่าตัวนี้มานะฮะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะวางโค้ดตรงนี้ลงไปเราก็จะไปเลือกอ่า id first name อันนี้มีอันเดอร์สกอร์นะครับ last name มีอันเดอร์สกอร์จากตาราง users นะครับโอเคแล้วก็ตามนี้เลยเอาค่าม,มาแสดงอันนี้เปลี่ยนนิดนึง last name นะครับโอเคประมาณนี้นะฮะอ่ะ refresh ดูอ่ะ,อะทุกคนก็จะเห็นว่ามันจะได้ค่าม,มาแล้วนะครับแต่ทีนี้เดี๋ยวผมมา echo br เว้นบรรทัดตรงนี้นิดนึงนะครับ ่าเห็นไหมนะครับทุกคนก็จะเห็นว่ามีค่ามาแล้วนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เนี่ยนะครับเป็นวิธีการใช้งานนะครับในส่วนของแซมแล้วก็รวมไปถึงวิธีการแก้ปัญหาด้วยนะครับทุกคนเออเผื่อใครมีปัญหาตรงนี้อยู่นะก็จะเห็นว่าจริงๆก็แก้นิดเดียวนะครับอ่าหลังจากเราแก้เสร็จก็อย่าลืมมาเวลาเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือมาใส่พอร์ตตรงนี้ด้วยนะครับแต่ถ้าใครไม่มีปัญหานี้นะนะครับทุกคนก็ ไม่ต้องใส่นะสมมติว่าทุกคนอ่ะใช้เป็นพอร์ต3 3 0 6ที่มันเป็นค่า Default ออยู่แล้วเนี่ยเราก็ไม่ต้องเพิ่มตรงนี้มานะครับโอเคส่วนอ่า u s e r n a m e กับ password ก็เหมือนเดิมนะก็คือเป็น root password ไม่ต้องใส่จริงๆแก้หลักๆก็คือเปลี่ยนพอร์ตแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เวลาเราจะเชื่อมต่ออะไรเงี้ยเราก็มา,าใส่พอร์ตเพิ่มไปแค่นี้เองนะครับสำหรับใครที่มีปัญหานะครับผมโอเคนี่ฮะเป็นพื้นฐานการใช้งานแซมเบื้องต้นเลยนะครับทุกคนสำหรับใครที่ อยากจะเขียน PHP นะอันนี้ก็มายกตัวอย่างพร้อมกับวิธีการแก้ปัญหาที่ทุกคนอาจจะเจอให้ดูในวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหาาชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นนะฮะแล้วเราติดตามชมวิดีโอต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ สำหรับท่านใดนะครับที่ต้องการสนับสนุนช่องปฏิพานเพลงเผานะครับทุกคนสามารถสนับสนุนผมได้นะครับเพียงเดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับก็จะเป็นส่วนช่วยเหลือเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ผลิตคอนเทนต์ดีๆเนื้อหาดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการเรียนรู้ครับผมแล้วเจอกันครับ